ในขณะที่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือความขัดแย้งในประเทศอิหร่านนะครับคุณผู้ชมครับที่อิหร่านนั้นเนี่ยเกิดการจลาจลเกิดการประท้วงเนี่ยมาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากจนกระทั่งเนี่ยเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางด้านในส่วนของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก็คือจากสหประชาชาติเนี่ยนะครับเขาก็ออกมาตั้งคณะกรรมการบอกว่าจะมีการดำเนินการสอบสวนอิหร่านที่พยายามสลายการชุมนุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศโดยทางด้านนัสเซอร์ล่าสุดนั้นนัสเซอร์นาคาอันนี่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกว่าเอ๊ะเป็นแบบนี้เนี่ยในส่วนของอิหร่านนั้นไม่รับนะฮะไม่รับต้อนคือไม่ต้อนรับและไม่ยอมรับผลการพิจารณาของสหประชาชาตินะครับทางด้านอิหร่านนั้นจะไม่ให้ความร่วมมือกับทางด้านโฟกเกอร์เติร์กนะครับซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่เคยออกมาเรียกร้องเนี่ยว่าให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้โดยทางด้านนัสเซอร์นั้นออกมาบอกชัดเจนนะครับว่าเวลานี้เนี่ยอิหร่านมีข้อมูลชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การประท้วงที่ทำให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในอิหร่านและถามว่าหลักฐานนั้นมีอะไรการพูดของนัสเซอร์คานาอันนี่นั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยไม่ได้แสดงหลักฐานแต่ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเคยมีผู้ประท้วงจำนวนหนึ่งเนี่ยเคยเอาเรื่องของกล่องดาวเทียม Starlink ของอีลอนมัสก์เนี่ยนะครับมาถ่ายภาพโชว์ไว้บนโลกออนไลน์คือทางการอิหร่านเนี่ยเขาก็ตัดเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยของผู้ชุมนุมประท้วงทั้งหมดไม่ให้สามารถสื่อสารกันได้ปรากฏว่ามีผู้ชุมนุมเนี่ยก็ไปเอาอุปกรณ์พวกนี้มาถ่ายภาพลงบนโลกออนไลน์แล้วก็ไปพบว่าอีลอนมัสก์นั้นเนี่ยยอมรับว่าทางด้านเพนทากอนเนี่ยมีการประสานงานให้ Starlink เนี่ยส่งอุปกรณ์เหล่านี้ไปให้ผู้ชุมนุมในอิหร่านนะครับซึ่งอาจจะเป็นประเด็นนี้ที่ทางด้านอิหร่านนั้นบอกว่าในส่วนของอิหร่านพบมีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตกนั้นเป็นผู้หนุนให้ผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยยังคงเดินหน้าในการที่จะล้มทางด้านอายาตอลล์อาลีคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเบื้องต้นนั้นเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศออกมาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตจากเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงแล้วก็ปะทะกับผู้ชุมนุมไปแล้วเนี่ย50นายบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนในขณะที่นักกลุ่มเคลื่อนไหวเนี่ยก็บอกว่าผู้ชุมนุมเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้450คนมีตัวเลขเนี่ยครับว่าผู้ถูกจับกุมไปแล้วอีก 18,173 คนด้วยกันครับน่ากังวลใจอย่างยิ่งครับขณะเดียวกันทางการจีนเองนะคะตอนนี้ก็ออกมาพูดถึงกองกำลังโลกออนไลน์ที่อาจจะเป็นแรงจูงใจแฝงค่ะจงใจที่จะเชื่อมโยงเหตุเพลิงไหม้นะคะเข้ากับมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิดค่ะเพราะว่าถ้าไปดูข้อความบนโลกออนไลน์ทั้งในจีนในต่างประเทศเนี่ยนะคะจะกล่าวอ้างกันค่ะว่ามาตรการล็อกดาวน์คุมเข้มโควิดในพื้นที่นะคะได้ขัดขวางความพยายามในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้ค่ะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยก็ออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เหมือนกันค่ะแล้วก็ระบุเอาไว้ว่ากองกำลังที่มีแรงจูงใจแอบแฝงบนโลกออนไลน์จงใจเชื่อมโยงเหตุเพลิงไหม้เข้ากับการใช้มาตรการควบคุมเข้มในพื้นที่นะคะและณตอนนี้เองเจ้าหน้าที่เองกำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ค่ะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวที่เจ้าลี่เจียนนั้นออกมาแถลงเนี่ยครับว่ามันมีกองกำลังที่จูงใจอยู่บนโลกออนไลน์มีต่างชาติเนี่ยหนุนหลังในการประท้วงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเชื่อมโยงสถานการณ์คือเจ้าลี่เจียนเนี่ยพยายามจะบอกนะว่ามันมีคนปั่นกระแสในโลกออนไลน์ว่าเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเพราะเพลิงไหม้แล้วคนเสียชีวิตเนี่ยเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปปิดตึกไม่ให้คนออกมาเพราะล็อกดาวน์เรื่องโควิดซึ่งเจ้าลี่เจียนเนี่ยบอกว่าคนละเรื่องกันแต่มันมีคนปลุกกระแสเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันไงนะครับเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปปิดแบบนี้มันทำให้ไฟไหม้แล้วก็คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากก็เลยทำให้เกิดการประท้วงเกิดความวุ่นวายขึ้นแล้วสิ่งที่เจ้าลี่เจียนออกมาบอกเนี่ยนะมันก็ไปสอดคล้องสอดรับกับทางด้านในส่วนของสหรัฐและอังกฤษนะครับมีการออกแถลงสนับสนุนการประท้วงที่เกิดขึ้นในจีนครับทางด้านจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวเนี่ยครับว่าเขาเองเนี่ยนะไม่ได้ระบุถึงว่าปฏิกิริยาของโจไบเดนนะแต่ว่าสิ่งที่เขาเองสามารถระบุได้เขาบอกว่าเขาสามารถพูดแทนผู้ประท้วงจากทั่วโลกได้เพราะพวกนี้เนี่ยเขากำลังเรียกร้องเนี่ยเพื่อตัวพวกเขาเองแล้วคนเหล่านี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องในการที่จะทำอะไรเนี่ยเพื่อตัวเองได้นะครับนี่คือสิ่งที่ทางด้านฝั่งสหรัฐอเมริกาบอกว่าคือเป็นความชอบธรรมของผู้ประท้วงอ่ะที่เขาจะสามารถประท้วงได้เรียกร้องเพื่อตัวเองได้เช่นเดียวกับทางด้านในส่วนของของทางด้านอังกฤษนะครับเจมส์แคเวอรี่รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเองก็ออกมาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันสร้าง
ความกระวนกระวายใจอย่างมากเสรีภาพของสื่อมวลชนและเสรีภาพของการประท้วงต้องได้รับการเคารพไม่มีประเทศไหนมีข้อยกเว้นสื่อมวลชนต้องสามารถทำหน้าที่พวกเขาได้โดยปราศจากการข่มขู่คือทางด้านเจมส์แคเวอรี่ก็ไปพูดถึงตัวเอสลอเรนซ์เนี่ยครับที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวแล้วก็พูดถึงผู้ประท้วงบอกว่ามันเป็นเสรีภาพของการประท้วงคือพวกเขาสามารถที่จะประท้วงได้ทำได้นี่ฮะก็คือสอดคล้องสอดรับกันกับในสิ่งที่ฝากฝั่งเจ้าลิเจียนออกมาบอกว่ามันมีเรื่องของการปลุกปั่นสถานการณ์จากภายนอกด้วยในการที่จะทำให้สถานการณ์นั้นเนี่ย